วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวขนมเบื้อง DIY ค่ะสูตรของหม่อมหลวงควันทิพย์เทวกุลนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นขนมเบื้องยุค 4.0 เลยค่ะจะเป็นยังไงคะที่จะเป็นลักษณะของ DIY นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกล่องกันเลยค่ะเปิดมาแล้วนะคะนี่เลยก็คือเขาจะมีแป้งค่ะแยกไว้เป็นกิจลักษณะเลยนะคะเป็นแผ่นๆแล้วก็จะมีไส้หวานนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีไส้เค็มกับไส้หวานค่ะแต่ว่าด้วยความชอบส่วนตัวเราชอบกินไส้หวานเนาะแล้วก็จะมีครีมค่ะครีมซึ่งจะเอามาใช้ทาก่อนที่จะลงตัวไส้หวานนี้ลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำดูกันเลยค่ะว่าขนมเบื้องของเราจะหน้าตาออกมาน่ากินมากน้อยแค่ไหนก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องเปิดกระดาษออกมาก่อนค่ะเปิดออกมาเลยโอเคเปิดออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแป้งขนมเบื้องค่ะซึ่งแป้งขนมเบื้องเนี้ยก็จะมาเป็นแผ่นๆเนาะที่เราหยิบฝอยทองขึ้นมานะคะเดี๋ยวก่อนอันนี้เราก็ต้องวางแป้งลงไปก่อนเนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราแกะอันนี้ให้เสร็จเพราะว่าเราต้องใช้ช้อนนี้ที่เขาให้มานะคะในการที่จะละเลงครีมค่ะก็คือเป็นครีมสีขาวนะคะไว้อันนี้เราก็แกะไว้เผื่อก่อนเลยเนาะก่อนอันนี้วางไว้ก่อนแล้วกันชึบเดี๋ยวจะเละอุ้ยโอ้ยโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นจากการใช้ช้อนนี่เนาะอันนี้ไว้ในฝอยทองก่อนโอเคเริ่มต้นจากการใช้ช้อนนี่นะเสร็จแล้วเราก็ตักนี่เลยค่ะตัวครีมนะคะตักขึ้นไปและหลังจากนั้นเราก็ทาลงไปเลยค่ะตามจำนวนที่เราชอบเนาะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยแต่ว่าต้องดูปริมาณของตัววัตถุดิบด้วยเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่พออะไรงั้นหลังจากนั้นค่ะเราได้อย่างนี้นะคะเราก็จะเอาฝอยทองค่ะซึ่งเป็นไส้หวานอันนี้นะคะฝอยทองนี่ก็คือทำมาจากไข่นั่นเองเดี๋ยวมันจะไม่พออันนี้ก็คือวางให้เห็นก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเสร็จแล้วค่ะขนมเบื้อง DIY ของเราเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างหน้าตาน่ากินไหมเอ่ยน่ากินอยู่พอสมควรนะคะแป้งก็จะกรอบกรอบชิมเลยนะคะแป้งกรอบมากเลยค่ะอื
วเนื้อครีมค่ะตัวเนื้อครีมตัวนี้นะคะจะมีกลิ่นหอมหอมเหมือนกลิ่นที่เขาใช้อบควันเทียนนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยขนมเบื้องครีมสีขาวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่จะมีแต่ความหวานนะคะแต่อันนี้เนี่ยมันจะมีความหอมละมุนคล้ายๆกับการอบควันเทียนในตอนที่เขาทำตัวครีมตัวนี้นะคะซึ่งมันเป็นสูตรที่ดีมากเลยค่ะรสชาติกำลังดีไม่หวานจนเกินไปนะคะรสชาติกำลังกลมกล่อมเราทำกินกันต่อเลยค่ะหยุดไม่ได้นี่นะคะเราต้องเอาด้านนี้เนาะด้านนี้จะเป็นด้านที่ใส่ครีมนะคะเราก็โปะไปเลยค่ะครีมเพราะครีมอร่อยมากโปะเข้าไปเลอะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทำกินเองนะคะนี่แล้วก็ใส่ฝอยทองเข้าไปค่ะฝอยทองนี่แล้วเราก็โปะลงไปเลยโชะเข้าไปแต่งหน้าให้วางดูดีหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ต้องการจะวางเพื่อจะไปเสิร์ฟหรือเอาไว้ไปเลี้ยงรับรองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้ทำทานเองก็เลยไม่ค่อยจะประณีตเท่าไหร่นะคะมาฟังเสียงกรอบกันอีกครั้งนึงค่ะอร่อยจนดูดนิ้วเลยค่ะอร่อยมากชอบตัวครีมนี้ที่สุดเลยตัวครีมที่ทำสูตรดีมากเลยค่ะสุดยอดลองไปหาทานกันดูนะคะขนมเบื้อง DIY อร่อยถูกใจเหมาะสำหรับการพกพานะคะเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งก็จะเป็นแบบประมาณว่าห่อมาอย่างดีนะคะชอบตัวครีมโอเคค่ะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วยังไงถ้ามีขนมอะไรมาแปลกๆใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวกินกันเลยค่ะสดๆกับขนมที่เราชื่นชอบบ๊ายบายค่ะขอให้มีความสุขในวันนี้นะคะไปก่อนละค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นจากการใช้ช้อนนี่เนาะอันนี้เอาไว้ในฝอยทองก่อนโอเคเริ่มต้นจากการใช้ช้อนนี่นะเสร็จแล้วเราก็ตักนี่เลยค่ะตัวครีมนะคะตักขึ้นไปและหลังจากนั้นเราก็ทาลงไปเลยค่ะตามจำนวนที่เราชอบเนาะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยแต่ว่าต้องดูปริมาณของตัววัตถุดิบด้วยเนาะเพราะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวมันจะไม่พออะไรอย่างนั้นหลังจากนั้นค่ะเราได้อย่างนี้นะคะเราก็จะเอาฝอยทองค่ะซึ่งเป็นไส้หวานอันนี้นะคะฝอยทองนี่ก็คือทำมาจากไข่นั่นเองนี่ค่ะแล้วเราก็เอาฝอยทองวางไว้ใส่อีกนิดนึงไหมเพราะปกติบางคนชอบกินฝอยทองเยอะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่พออันนี้ก็คือวางให้เห็นก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเสร็จแล้วค่ะขนมเบื้อง DIY ของเราเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างหน้าตาน่ากินไหมเอ่ยน่ากินอยู่พอสมควรนะคะแป้งก็จะกรอบกรอบชิมเลยละค่ะแป้งกรอบมากเลยค่ะ